วันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามนะคะพูดถึงกรณีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเรื่องยุบสภาว่ายังไม่มีการคุยกันจะคุยกันหลังการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินี่แหละและถามว่าเราควรจะยุบสภาไหมจะเหมาะสมเมื่อไหร่อาจารย์วิษณุบอกว่าหลัง28กุมภาพันธ์ต้องรอให้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งให้นิ่งเรียบร้อยก่อนตอนนี้กกต.ยังไม่ได้แจ้งเรื่องอะไรมาที่รัฐบาลทราบว่าขณะนี้กกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐให้ตีความนิยามคำว่าราษฎรถามว่ารัฐบาลมีความเห็นอะไรส่งไปยังกกต.หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าไม่มีแต่มีเรื่องจะถามแต่กกต.แต่ยังไม่ถามตอนนี้รอให้ทุกอย่างนิ่งหลัง28กุมภาพันธ์กระบวนการของศาลรัฐใช้เวลาวินิจฉัยเรื่องนี้นานหรือไม่อาจารย์บอกว่าศาลรู้ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ก็ขึ้นอยู่กับศาลถามว่าก่อนหน้านี้กกต.ขอเวลาเตรียมตัวเพื่อเตรียมการเลือกตั้งจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์แต่เมื่อยื่นศาลวินิจฉัยจะส่งผลให้ระยะเวลาเตรียมตัวเลือกตั้งของกกต.ขยับออกไปไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าปกติเขาแบ่งตามหลักเกณฑ์ถ้าศาลออกมาแบบไหนค่อยออกมาปรับอีกครั้งเพราะไม่ได้กระทบหมดทุกเขตในประเทศไทยเพราะบางเขตไม่มีคนต่างด้าวเท่าที่ฟังมามีอยู่ไม่กี่จังหวัดดังนั้น28กุมภาพันธ์แบ่งเขตชัดเจนจึงค่อยมาคุยกันประเทศไทยมี400เขตก็อาจจะนิ่ง300เขตยอมรับว่าอาจจะมีผลกระทบแต่น้อยมากไม่เป็นสาระสำคัญคือราษฎรมีต่างด้าวด้วยไหมชูวิทย์นั่นชื่นชมค่ะชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์ข้อความชื่นชมว่าจีนเทาเข้าสภาแล้วจีนเทาที่เขาพูดอยู่นอกสภาถูกส่งต่อส่งมาให้กับโรมในการอภิปรายหยูซินฉีที่แอบอ้างและอวดอ้างเอาความใกล้ชิดสถาบันไปใช้หลอกลวงคนจีนในไทยตั้งสมาคมเก๊อ้างความสัมพันธ์เบื้องสูงพอพูดถึงเรื่องจีนเทาไอ้พวกนี้ขนป้ายย้ายสำนักงานหนีจีนไม่มีระบบกษัตริย์ไม่รู้ศาสนาแต่สิ่งหนึ่งที่จีนเทารู้คือหากทำอะไรที่ผิดกฎหมายเทาๆในไทยควรจะต้องรู้จักทหารตำรวจหยูซินฉีนั้นอวดอ้างสรรพคุณสารพัดแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในวงการลามถึงพระสงฆ์องค์เจ้าอิทธิฤทธิ์จีนเทาลามไปทุกที่การอภิปรายของโรมทำได้ดีต้องขอชื่นชมเพราะเป็นผู้ปกป้องสถาบันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของสารพัดชาติเทาในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ทั้งธรรมศาสตร์ในสภาและในคุกขอให้โรมทำเพื่อประชาชนตัวเขาจะขอสู้นอกสภาในภาคประชาชนปรากฏว่าหลังจากเขียนเสร็จรังสิมันต์โรมเข้ามาคอมเมนต์บอกขอบคุณมากครับข้อมูลหลายอย่างที่ได้มาเป็นเหมือนแผนที่นำทางคือชูวิทย์เนี่ยให้เขาไปข้อมูลหลายอย่างที่ได้มาเป็นเหมือนแผนที่นำทางทำให้ผมไปเจอกับความเน่าเฟะของรัฐบาลประยุทธ์ต้องยอมรับว่าข้อมูลพี่ชูวิทย์ไม่ธรรมดาครับอวยกันไปอวยกันมาโรมนะคะดึกคืนวานนั้นเนี่ยโรมพูดถึงเช็คบินไทยดำจีนเทาโรมบอกว่าเริ่มต้นเลยฝ่ายนครบาลไปจับผู้ค้ายา4กลุ่มไปรับซื้อยาจากเมียนมามาขายต่อวิธีจ่ายเงินจะใช้บัญชีม้าเงินเข้าบัญชีม้าถูกโอนเข้าบัญชีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สายเชียงรายแล้วส่งต่อสายข้ามแดนท่าขี้เหล็กเปลี่ยนเป็นเงินค้ายาบ้ากระบวนการทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี50ในนาม3บริษัทเป็นการอำพรางเงินผิดกฎหมายตกแต่งกิจการซับซ้อนฟอกเงินผ่านไฟฟ้าโดยมีสว.ทรงเอหรือสว.อ.อ่างที่แต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์อยู่เบื้องหลังฟอกเงินค้ายาร่วมกับทุนมินลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาพลเอกประยุทธ์ไม่รู้แก่ใจพลเอกประยุทธ์เลยไม่รู้เลยหรือไงว่าตั้งสว.คนนี้มาแบบนี้แล้วสว.คนนี้เนี่ยเป็นสว.ที่เมื่อมีหลักฐานชัดนครบาลออกหมายจับสว.คนนี้เมื่อ3ตุลาปี65ในความผิดร้ายแรงและฟอกเงินต่อมาศาลอนุมัติหมายจับด้วยปกติคนฐานะแบบนี้ไม่มีทางหมายจับได้ง่ายๆต่อมาศาลถอนหมายจับสว.ทรงเอเลยรอดออกมาแล้วเขาก็เล่าต่อไปว่า1กุมภาพันธ์ผู้กำกับการ2สืบนครบาลและตำรวจที่รับผิดชอบก็ปราบปรามยาเสพติดดีเด่นรายใหญ่คือเอาทุนมินลัดมาขึ้นศาลได้ควรที่จะได้อยู่ประจำเพื่อทำหน้าที่ปรากฏว่าพันตำรวจเอกกฤษณ์ณัฐนะสุพนัทผู้กำกับที่เอาทุนมินลัดจับมาได้เนี่ยถูกย้ายไปชัยภูมิและอย่างนี้มันเรื่องอะไรถูกย้ายไปชัยภูมิรอมก็บอกอีกว่าความพยายามจะดำเนินการกับสว.ทรงเอหยุดลงทันทีมันมีคนบงการเบื้องหลังคนได้รับประโยชน์จากคนคนนั้นคือพลเอกประยุทธ์โดยเขาบอกว่าคำตอบก็คือว่าเนื้อที่2 งาน 17 ตารางวา ทำเลดีๆซอยอารี5ใจกลางเมืองเดิมเป็นของบริษัทหนึ่งในปี63และมีสวทรงเอเป็นเจ้าของจากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารหนึ่งปัจจุบันเนื้อที่2งาน17ตารางวานี้คือที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติบ้านหลังใหม่ของพลเอกประยุทธ์เพราะทนอยู่ใต้ชายคาป่ารอยต่อไม่ไหวดังนั้นการตั้งสว.การตั้งนายอ.เป็นสว.เป็นการตัดสินใจเพื่อมายกมือให้ตัวเองเป็นนายกและยังมาสร้างพรรคใหม่ให้ตัวเองด้วยให้อยากให้นายกชี้แจงว่าที่ดินรวมไทยสร้างชาตินี้มีที่มาเป็นอย่างไรสัญญาเช่าเป็นอย่างไรหรือให้ยืมฟรีๆเหมือนนาฬิกาเนี่ยยืมพักกันแล้วใช่หรือไม่รังสิมันต์ โรมก็อธิบายว่าทุนมินลัตเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทสตาร์แซฟไฟร์มีบทบาทในการจัดหาอาวุธและเงินกองทุนให้กับกองทัพเมียนมาพ่อเคยเป็นอธิบดีของโรงแรมเมียนมาเป็นคนเซ็นอนุญาตให้นายอสร้างโรงแรมหรือบ่อนคาสิโนในท่าขี้เหล็กรายได้ 6% เข้ากองทัพเมียนมาเมื่อตำรวจไปค้นทรัพย์สินทุนมินลัตในไทยพบการถือครองสมุดบัญชีสัญญาขายคอนโดลูกชายและลูกสาวของมินอองไลน์ผู้นำกองทัพเมียนมาพลเอกประยุทธ์จะไม่ยุมันทอดทิ้งในทุนมินลัตและสวทรงเอแน่นอนจึงทำให้พลเอกประยุทธ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ายารังสิมันต์บอกว่าจีนเทาเข้ามาประกอบอาชีพโกยผลประโยชน์ในกระบวนการมาโกยผลประโยชน์ในไทยจะเห็นว่ายุติธรรมของเราอ่อนแอยกกรณีตู้ห่าวที่กระบวนการฟ้องร้องดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีเอาตัวขึ้นศาลแต่เกิดการเตะถ่วงทำลายหลักฐานล้มคดีเพราะเป็นคนมีเส้นขอถามหาความรับผิดชอบจากนครบาลและผบ.ตร.และนายกว่าทำอย่างนี้ได้หรือไม่กับตู้ห่าวกรณีตู้ห่าวรอในอภิปรายพร้อมเปิดรูปถ่ายธรรมนัสสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นไม้เป็นมือให้พลเอกประวิตรถ่ายกับตู้ห่าวนี่ถึงขนาดถ่ายรูปในบ้านในงานปาร์ตี้มีบ้านเมียของธรรมนัสและมีการซื้อกระเป๋าแอร์เมสให้กันนอกจากนี้ธรรมนัสยังเลี้ยงจีนเทาอีก3คนคือจางเจียนฟู่เกาฉีและเฉินเฟิงเฉาอยู่ที่เดียวกันหมดบนเนื้อที่อโศกดินแดนชื่อโฉนดเป็นของธรรมนัสแล้วไอ้พวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับบริจาคเข้าพรรคพลังประชารัฐ3 ล้านนั้นแล้วก็นายหลินหลงที่ชอบแต่งเครื่องแบบทหารก็สนิทกับตู้ห่าวปัจจุบันหนีออกนอกประเทศไปแล้วมีภาพอยู่ที่ถ่ายกับพลเอกประวิตรที่ป่ารอยต่อทั้งหมดเนี้ยมันโยงกันหมดเลยว่าพวกคุณรู้จักกับจีนเทาอันนี้รังสิมันต์ โรมกล่าวแล้วเขาบอกว่าแถวแม่สอดมีโครงการเมืองใหม่ชื่อว่าช่วยโกโกของบริษัทยาไทยอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปเจ้าของคือเสือจื้อเจียงหน้าฉากคือโฆษณาสมาร์ทซิตี้มีบนเนื้อที่ 70,000 ไร่วงเงิน $1.50 ล้านสหรัฐเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมความบันเทิงเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ที่นี่ผิดกฎหมายมีคนไทยมากมายถูกหลอกมีโครงการที่เหี้ยมโหดมากเขาบอกบางคนเนี่ย ถูกใช้งานหมดประโยชน์ถูกตัดอวัยวะ ถูกตัดนี่ว่า ทั้งที่มีชีวิตเพื่อเอาไปขายแล้วพอถูกฆ่าแล้วก็โยนทิ้งนรกบนดินใกล้ชายแดนไทยสิ่งที่น่ากลัวคือว่าคนพวกนี้มีเส้นสายกับพรรคการเมืองในเมืองไทยไม่น่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ปล่อยให้คนเหล่านี้เข้าออกในเมืองไทยได้อย่างไรคนรอบตัวลอยนวลหมดไอ้คนจีนต่างๆนานาเนี่ยมันสนิทชิดเชื้อกับนักการเมืองหมดมันสนิทชิดเชื้อกับตำรวจทหารใหญ่ๆหมดมีแต่พลเอกประยุทธ์นั่งทำตาปริบๆทำอะไรไม่ได้เลยจีนเทาพม่าเทาคือปัญหาใหญ่ของเรามากดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้มากอบโกยแล้วก็เอาออกนอกไปแล้วก็มาทำร้ายคนไทยด้วยการตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเหยื่อไปค้าประเวณีค้าอวัยวะเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการก็ตกอยู่ในนรกบนดินอันนี้นะ8 ปีพวกจีนเทาพม่าเทาไทยเทาพวกไทยเทาเนี่ยเป็นใครบ้างตำรวจทหารศาลราชการทุกสำนักสูบเลือดสูบเนื้อจากคนไทยด้วยกันแสวงอำนาจคนบางคนแสวงจนได้เป็นสวเป็นรัฐมนตรีและเป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนจะต้องเรียกร้องจากพลเอกประยุทธ์เอาละมาดูนายกรัฐมนตรีตอนแรกนายกเนี่ยเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะคือนายกบอกว่าถูกถามว่าเมื่อคืนเนี่ยฟังรังสิมันต์ โรมอภิปรายพาดพิงถึงการเช่าตึกที่ทำการรวมไทยสร้างชาติจากสวทรงเอที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องเงินค้ายาและพนันออนไลน์นายกบอกชี้แจงไปแล้ว บอกรังสิมันนำภาพถ่ายพลเอกประยุทธ์ที่ถ่ายคู่กับกลุ่มจีนเทามาอภิปรายนายกบอกกระทรวงยุติธรรมกำลังทำงานหลังจากนั้นนายกก็ขึ้นลิฟต์ไปประชุมสภา